เอาชมมาดูทางฝั่งของจีนกันบ้างนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าตัวอุปสงค์น้ำมันความต้องการในการใช้น้ำมันนั้นจะเติบโตแบบชะลอตัวลงมานะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปิดประเทศแล้วก็ตามแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงมาครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นหน่วยงานในเครือของ China National Petroleum Corporation ก็ออกมาคาดการณ์นะครับบอกว่าอุปสงค์น้ำมันดิบในจีนจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 3.5 สู่ระดับ740ล้านตันในปี2566ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ในช่วงเดือนมีนาคมว่าอุปสงค์น้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ครับทั้งนี้คุณหวังลี่หนิงหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ ETRI ก็คือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนั้นก็บอกว่าปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันดิบนั้นถูกปรับลดลงมาเป็นเพราะเศรษฐกิจจีนขยายตัวช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ครับนอกจากนี้คุณหวังนั้นก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าอุปสงค์น้ำมันเบนซินของจีนในปี2566จะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.8 จากระดับในปี2562ครับทางนี้ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งต่างก็พากันปรับลดตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของจีนโดย UBS ปรับลดคาดการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนปีนี้จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 5.7 ตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยละ 5.2 นะครับส่วนฝั่งของ City Group ก็มาลดคาดการ GDP ของจีนว่าจะลดลงมาเหลือร้อยละ 5.5 จากเดิมอยู่ที่ระดับร้อยละ 6.1ส่วน Goldman Sachs นะครับก็มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจของจีนจากเดิมมองไว้ว่าเติบโตร้อยละ6ตอนนี้ก็เหลือร้อยละ 5.4 นะครับทีนี้ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันที่ชะลอตัวลงมาของจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุดราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ร่วงลงมาโดยจีนนั้นก็เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับที่2ของโลกนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ